แคสต์มายคาเฟ่คาเฟ่แมวย่านรัชโยธินที่เหล่าทาสแมวขอยกใจให้เลยวันนี้เรามาเอาใจเหล่าทาสที่เหงาพาไปนั่งเล่นที่ร้านแคสต์มายคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในโครงการ Box Space รัชโยธินใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน24และสถานีรัชโยธินที่นี่มีน้องแมวกว่า60ตัวหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเปอร์เซียสกอตติชเมนคูนสปริงส์แร็กดอลมันสกินกาฟิลอเมริกันช็อตแฮร์แมวไทยวิเชียรมาศก็มีและขาดไม่ได้กับตัวป่วนประจำร้านอย่างเฟนเน็กซ์ฟ็อกหรือจิ้งจอกทะเลทรายที่จะมาคอยต้อนรับและคอเคลียร์เหล่าทาสกันไม่ห่างสนุกจอยๆกันได้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนไปเลยสำหรับดาวเด่นของร้านต้องขอยกให้น้องเปปเปอร์ดาราหนังโฆษณาสุดฮอตและน้องกระหล่ำแนวสฟิงค์สุดอ่อนถึงแม้หน้าจะไม่ให้ก็ตามหน้าโหดเป็นแค่ภาพลักษณ์แต่ถ้าน่ารักเป็นแค่กับเธอแล้วยังมีน้องข้าวเจ้าน้องตาบอดตั้งแต่ยังเล็กนะคะแต่ใจสู้สุดๆแถมยังเรียบร้อยน่ารักน่าเอ็นดูไปอีกหนูลูกไม่เพียงเท่านั้นทางร้านยังมีเสิร์ฟเครื่องดื่มของหวานไอศกรีมและของว่างทานเล่นให้เราได้อิ่มหนำอิ่มท้องกันในราคาสบายกระเป๋าอีกด้วยเริ่มต้นมีค่าเข้าเพียงคนละ150บาทได้เครื่องดื่ม1แก้วถุงเท้า1คู่และอกไก่แห้งสำหรับป้อนน้องแมว1ถาดหรือเพิ่มเงินอีก50บาทเพื่อรับเครื่องดื่มในเมนูพรีเมียมแต่ถ้าใครอยากให้ขนมแมวเลียก็ซื้อเพิ่มได้จ้าเมื่อมีของกินอยู่ในมือแล้วก็ระวังตัวไว้ให้ดีๆระวังโดนรุมแล้วล่าสุดตอนนี้ทางร้านขยายพื้นที่ความฟินกับการเปิดโซนใหม่ชั้น2รองรับเหล่าทาสแมวได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญไม่ว่าจะราคาไหนก็ไม่จำกัดเวลานั่งเล่นกับน้องแมวได้ทั้งวันถ่ายรูปกันได้รัวๆทางร้านมีปลั๊กไฟไว้ให้ชาร์จแบตพร้อมค่ะทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่าทาสแมวต้องขอยกใจให้เลยโดยเฉพาะชาวออฟฟิศและคนนอนดึกต้องลงรักที่นี่อย่างแน่นอนร้านปิดเที่ยงคืนใครเลิกงานมาเหนื่อยแวะมาให้น้องๆที่แคสมายคาเฟ่ฮิวใจกันหน่อยดีไหมคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ